คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าโลกของเรามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับแล้วก็ระบบอวกาศเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมก็เคยสงสัยนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยผมก็อยากจะเป็นเจ้าโลกดูนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเจ้าโลกของผมเนี่ยใหญ่อยู่แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมมือถือนะครับอันนี้เป็นเกมมือถือนะคุณผู้ชมครับก็เป็นเกมมือถือที่โหลดฟรีนะครับแต่มีโฆษณานะครับก็อาจจะรำคาญนิดนึงก็สำหรับวันนี้ครับเราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Solar Smash นี่คือเกมที่เกี่ยวกับระบบสุริยะนั่นเองนะครับก็คือเราสามารถมาเป็นเจ้าโลกเจ้าจักรวาลได้นะครับแล้วก็มันทำให้เราเป็นการเรียนรู้ด้วยนะครับใครที่เรียนเรื่องดาราศาสตร์นี่น่าจะชอบเล่นเกมแบบนี้นะครับแต่ว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะทำเพื่อทำลายสมองนั่นเองเอาล่ะอย่างแรกเลยคือเกมนี้นะครับมีภาษาไทยแล้วก็เราไม่ได้ค่าโฆษณานะครับอันนี้คือโลกของเรานะคุณผู้ชมครับนี่โลก this is my world ใหญ่มากเลยตอนนี้มีประชากรอยู่ทั้งหมด7,000 ล้านคนนะฮะ 7,000 ล้านและวันนี้เราจะมาฆ่าคนทั้งหมด 7,000 ล้าน นะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องๆหรือว่าครอบครัวผู้ประสบภัยนะฮะเอาล่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมคลายเครียดกันนะครับโดยที่เกมนี้สามารถจำลองการโคจรรอบโลกนะฮะโลกหมุนรอบตัวเองใช่ไหมนี่ครับแล้วก็ไหนพระอาทิตย์พระอาทิตย์อยู่นู่นนะฮะอยู่ไกลมากนะครับช่วงนี้พระอาทิตย์ก็จะร้อนๆนิดหนึ่งนะฮะคล้ายๆกับประเทศไมโครเวฟประเทศไทยอยู่ไหนอยู่นี่นี่ก็สำหรับเกมนี้ครับเป็นได้ทั้งเขาเรียกว่าสำรวจโลกนะฮะแบบโง่ๆนะครับแล้วก็การทำลายโลกนะจำลองเหตุการณ์ว่าถ้าเกิดอุกกาบาตพุ่งชนประเทศไทยตอมจี๊ดไทยแบนมาแล้วปังโอ้ยอันนี้ลูกใหญ่นะฮะตายไป677ล้านคนเดี๋ยวรีเซ็ตมีนิวเคลียร์ลงด้วยอ่ะนิวเคลียร์ลงประเทศไทยนะฮะเกิดเหตุประธานาธิบดีมือลั่นสักประเทศหนึ่งนะฮะยิงมาผิดพิกัดประเทศไทยปังกูขอให้มันลงรัฐสภาโทษถ้าเรายิงมันลงเอามันลงแบบรอบลงจีนไปอินเดียนี่ไงระเบิดแหลกพินาศโอ้เจ๊สโลกแตกถ้าเราลงที่เดียวย้ำๆจะเกิดอะไรขึ้นวะบ่มกูโลกยุบโอ้ยุบไปเรื่อยยุบไปเรื่อยเดี๋ยวโอ้โหมันยุบไม่มีสิ้นสุดเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมลองเล่นฮึบโออันนี้คืออะไรวะปังอันเนี้ยนิวเคลียร์ปังไอ้สัตว์ระเบิดอะตอมิกโอ้โหสวยโหเกมมันทำดีมากเลยอะเฮ้ยอะตอมิกโกตายหาหมดโลกคือมันระเบิดไปถึงแกนโลกเลยครับมันก็เลยแบบเขาเรียกว่าโลกแตกนะฮะเอาตายหมดทวีปเลยตอนนี้โลกไม่มีคนเหลือแล้วเอาไว้รีเซ็ตมาขายโฆษณาเลยเนี่ยเลเวลต่ำเกินไปแฟนผมหนีไปกับเจ้าเลเวลสูงแล้วเรื่องของมึงอันนี้แบบมุมมองนะนี่อะไรอันนี้อะไรวะโอ้ระเบิดล้างโลกบังอ๋อจำลองว่าเรากำลังยิงทำลายล้างโลกอยู่บังแตกแบบขาดครึ่งจี้โอ้โลกเราแตกไกลเหมือนกันเนาะเนี่ยคือถ้ามันระเบิดแบบอุโบสถ์ตรงนี้ได้เนี่ยสมมตินะสมมติไทยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็สามารถมุดอุโบสถ์ในการข้ามตรงนี้ได้นะครับอัจฉริยะข้ามโลกก็คือโลกใต้โลกเรามันร้อนมากใช่ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นวะถ้าหากสมมติโลกเรามันเย็นทั้งโลกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นวะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะอาจจะมีผลในเรื่องของแรงดึงดูดใช่ไหมครับที่มันเป็นกลวงๆอย่างนี้อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าแรงดึงดูดของโลกมันทำให้โลกมันกลมไงเข้าใจป่ะเพราะนั้นคุณผู้ชมจะเห็นว่าทุกอย่างนะที่เป็นดาวเคราะห์อะไรพวกนี้มันมักจะกลมเสมอนะครับมันจะไม่เป็นอะไรกลวงๆโง่ๆอย่างนี้นะฮะคือแบบนี้น่าจะแบบทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกได้ตายหมดนะฮะขอถ่ายรูปไว้ก่อน
อ๋อมีเปลี่ยนฉากหลังด้วยอ๋อนี่เหมือนดาวอยู่ดาวธานอสเอามาเดิมนี่แหละดีโอ้มีไปดาวอังคารด้วยเหรอไปดาวอังคารเอาโลกก่อนเอาโลกก่อนเอาโลกก่อนเราสามารถเปลี่ยนเวลาได้ไหมอยากจะให้ประเทศไทยมันสว่างมีอะไรอีกอันนี้เลเซอร์นะโอ้สมมติเอเลี่ยนบุกโลกภัยพิบัติความร้อนล้างโลกโออันนี้จมูกจมูกโอ้ภัยพิบัติล้างโลกเนี่ยหมุนก่อนเอาเวลาในหนังใช่ไหมในหนังว่าอะไรเวลาโลกแตกต้องเกิดจากโลกแตกที่อเมริกาครับซอมบี้บุกอันนี้อะไรเอ่ยโอ้เจ้บีมไรเฟิลโอ้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้อะไรฮะโอ้นี่เลเซอร์งาเจาะไปเรื่อยๆเจาะไปเรื่อยจนถึงอีกฝั่งนึงโลกมันจะแตกก็วะแตกยังอันนี้น่าจะแตกแล้วเดี๋ยวหยุดเวลาไว้แป๊บเดี๋ยวดีนี่ป่ะวะเอ้ยมันก็จอดได้นี่ว่ะนะแล้วทำไมตอนเมื่อกี้ทำไมอยู่ๆโลกก็แตกไปเลยวะหรือว่าเป็นเพราะเราทิ้งกันนี่วะอะตอมิกบอมนี่ทิ้งลงแล้วแถวอินเดียเลยไหมอินเดียกำลังแต่งนั่งกันอยู่เนี่ยแต่งนั่งโรตีไม่น้อยจ้าพังโอ้ยใจโอ้ระเบิดมันโอ้ยโอ้ะตอมิกบอมถ้าเราทิ้งหลายๆลูกถ้าเราทิ้งหลายๆลูกถ้าเราทิ้งหลายๆลูกจะเกิดอะไรขึ้นว่าตอนนี้สิ่งมีชีวิตบนโลกนี่ชิบหายไปแล้วโอ้เจ๊โอ้ทำลายหนึ่งดาวเคราะห์โอ้ยไม่เหลือซากแล้วไม่เหลือซากแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าระเบิดแรงขนาดนี้ก็ยังมีคนเหลือรอดคนหนึ่งนะครับไปวุ้ยยังมีเหตุการณ์อื่นด้วยฟ้าผ่าโลกโอ้รีเซ็ตไอ้เชี่ยนี่มาอีกแล้วหมอโรงพยาบาลไหนเนี่ยอันนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่จำลองว่าอันนี้อะไรฮะอันนี้น่าจะพระจันทร์ชนโลกโอเคเราจะมาลองเหตุการณ์ที่พระจันทร์ชนโลกกันครับนี่เราจะเวลคัมทูอเมริกากันเลยไปเลยอเมริกาว้ายอ๋อพระจันทร์ชนโลกก็โลกไม่แตกนี่โอ้ที่เป็นแค่ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับถ้าพระจันทร์ชนโลกไม่แตกฮะมวลมนุษยชาติยังมีชีวิตยังดำรงเผ่าพันธุ์ไปได้อยู่นะครับคุณผู้ชมแน่เราจะปล่อยดวงจันทร์อีกลูกมาเว้งหลายพันล้านลูกไม่ใช่อุกกาบาตแต่นี่คือพายุดวงจันทร์ไอ้ยันโลกดำเลยเหมือนกัดแอปเปิ้ลโลกแตกเป็นสองส่วนได้ไหมโลกแตกเป็นสองส่วนโอ้ยจืดมันดูดิพระจันทร์มันชนแล้วมันปิวเลยมันไม่สนใจโลกแล้วอะโลกมันแบ่งกันเป็นสองส่วนโลกแตกแล้วใครเป็นแอปเปิลเน่าไปแล้วอันนี้อะไรฮะอันนี้น่าจะเป็นแบล็คโฮนะครับแบล็คโฮมาจากอินิกมาใช่ป่าวอินิกมาแบล็คโฮที่ประเทศไทยหลุมดำเลยโอ้แบล็คโฮมันดูดอย่างนี้เหรอคือระบบของการที่มันเกิดแบล็คโฮนี่มันจะเกิด
ขาเรียกว่าพลังงานมันจะย้อนกลับใช่ไหมช่วงเวลาย้อนกลับเนี่ยคือในระบบสุริยะปราไอสุริยุปราคาเนี่ยมันจะมีแบ็คโฮอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าคือมนุษย์เราก็ยังไม่สามารถหาจุดสิ้นสุดของแบ็คโฮได้ว่าแบ็คโฮนั้นมันดูดไปแล้วไหนไปแล้วไปอยู่ไหนนะเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เขาก็กำลังคิดค้นเรื่องเวลาใช่ไหมครับว่าเวลาเนี่ยมันมีเวลาที่แบบย้อนกลับก็คือโดนแบ็คโฮดูดไปดับปั๊บเนี่ยมันจะมีเวลาอีกขั้วหนึ่งนะครับที่อยู่อีกมิติหนึ่งที่มันกำลังเดินเวลาไปพร้อมกับเวลาปัจจุบันอยู่นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วจุดสิ้นสุดของจักรวาลเรามันไปถึงจุดไหนนะครับแต่คงจะอยู่ไม่ถึงนะครับน่าจะตายก่อนนี่ดูดโหดสวยมากเลยเหมือนทานอสกำลังบุกโลกเหลือประชากรอยู่ศูนย์คนเมื่อกี้เหลือ400กว่าล้านเอาล่ะทีนี้เรามาดูแสงยานุภาพของฟ้าผ่าแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นรูปฟ้าผ่านะแต่ไม่รู้จะรุนแรงขนาดไหนเน่ฟ้าผ่าประเทศไทยโอ้โอ้โอ้ Jesus อุ้ยนี่มันไม่ใช่ฟ้าผ่าอันนี้มันโคตรฟ้าผ่าคุณผู้ชมเห็นไหมส่วนโค้งของโลกแม่งหายไปเกือบครึ่งเลยครับคืออันนี้ผมเคยดูสารคดีนะคุณผู้ชมครับไอ้ผู้ปรากฏการณ์เนี่ยมันมีจริงนะไอ้ฟ้าผ่าเนี่ยคือปกตินะเวลาฟ้ามันผ่าบนโลกเรานะที่เห็นเนี่ยก็คือมันจะอยู่ชั้นโทโพสเฟียร์นะถ้าจำไม่ผิดผมเคยเรียนดาราศาสตร์มานะครับชั้นที่เราเห็นฟ้าผ่าบนโลกเราเนี่ยมันจะอยู่ชั้นต่ำสุดนะครับก็คือเทอร์โมสเฟียร์แล้วขึ้นไปมันจะเป็นสตาร์โตสเฟียร์หรือเปล่าไหมสตาร์โตสเฟียร์นะฮะสตาร์โตสเฟียร์คือชั้นที่มันไออุกกาบาตมันจะแบบหายไปอ่ะคนมันจะเห็นอุกกาบาตแล้วมันจะหายไปตรงนั้นนะครับก็คืออันนี้น่าจะเป็นฟ้าผ่าระดับมาจากนอกโลกเลยนะครับซึ่งเคยดูสารคดีอยู่รู้สึกว่าบางดาวที่แบบมันยังอุณหภูมิไม่นิ่งหรืออะไรสถานการณ์บนดาวเคราะห์นั้นๆไม่นิ่งเนี่ยมันจะมีฟ้าผ่าอยู่นะครับแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้นะฮะอ๋อเดี๋ยวขึ้นรูปให้ก็ได้นะมันจะมีฟ้าผ่าระดับบรรยากาศนะฮะผมจำได้นะเคยดูสารคดีอยู่นะฮะนี่อะไรฮะนี่โอ้ลำแสงความร้อนอันนี้ลำแสงความเย็นโดนร้อนแล้วก็โดนเย็นโดนร้อนแล้วก็โดนเย็นโอ้ประเทศโลกไกลไปอยากให้ประเทศไทยหิมะตกประเทศไทยไปไหนแล้วประเทศไทยประเทศไทยอยู่นี้ในประเทศไทยหิมะตกลมแสงเยือกเย็นตายไป 6,000 ล้านคนเลยโอเคครับคุณผู้ชมครับและนี่จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะหมดคอนเทนต์ซะก่อนเราค่อยมาจัดการในสิ่งที่เหลือนะครับมีในส่วนของเอเลี่ยนบุกโลกด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภัยพิบัติระดับภัยพิบัติระดับหายนะนะฮะในวันพันแมนมันมีอะไรนะเสือใช่ไหมเสือมังกรแล้วก็ระดับภัยล่างโลกใช่ไหมหายนะถ้าจำไม่ผิดโอ้ Jesus นอนมาแวะนอนมาแวะ โอ้นอนพรวดดิ ถ้ามันมีตัวไอ้กี้มาบุกโลกให้ทำไงวะโอ้ไปแล้วนะครับนะเพราะว่าเราก็ยังไม่ค้นพบเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตได้ภายในนอกโลกถูกไหมครับในอวกาศยังไม่ค้นพบเนี่ยขนาดส่งดาวเทียมส่งกล้องกันทุกวี่ทุกวันก็ยังไม่เห็นนะครับถ้าเกิดมันมีอย่างนี้ขึ้นมาจริงๆบนโลกเราเนี่ยผมว่าไม่รอดเนื้อตัวหนึ่งแม่งใหญ่เท่าประเทศไทยเลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ใครที่ชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับใครจะดีกดไลค์กันเยอะๆจะขอบคุณมากใครที่ชอบมากๆก็ฝากกดแชร์ไปเพื่อนๆด้วยนะครับใครเล่น Facebook ก็แชร์ไปให้ Facebook ใครเล่นที่เล่น Twitter ก็ฝากแชร์ไปใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายครับรักทุกคนเช่นเดิมนะครับขอบคุณครับวู้